สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับครูสุรชัยอีกครั้งหนึ่งครับในวิชาชีวิตกับสังคมไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่5นะครับในเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเรื่องภูมิปัญญาไทยในวันนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับเรื่องของวิธีการในการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหรือว่าพูดง่ายๆคือวิธีในการที่จะรักษาภูมิปัญญาไทยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราให้ยั่งยืนนานนะครับแล้วก็อยู่ต่อไปได้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันก่อนนะครับผ้าไทยนะคะก็เพราะว่าเห็นผ้าไทยทุกครั้งเห็นถึงชีวิตเห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ทอแล้วก็ยังสร้างความสร้างสรรค์ของพวกเขาที่ว่าเขามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะสรรสร้างผ้าแต่ละผืนออกมาเห็นถึงความทุ่มเทเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะเห็นถึงชีวิตและก็จิตวิญญาณของพวกเขาอะค่ะผ้าไทยมีเสน่ห์อย่างไรคืออย่างน้อยเนี่ยความภาคภูมิใจนะคะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะคะแล้วเราก็ได้มีผ้าสวยๆนะคะที่เราได้สวมใส่เดินไปไหนเนี่ยก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแล้วก็มีคนชมนะคะที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราได้รับคือจากภายในค่ะคือใจเวลาใส่ทุกครั้งที่ได้สวมใส่มีความรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านมากนะคะพระองค์ท่านทุ่มเทพระวรกายเพื่อสิ่งนี้คือผ้าไทยที่อยู่ควบคู่กับแผ่นดินไทยของเรามาค่ะนี่คือเสน่ห์ผ้าไทยที่ทำให้เล็กรักแล้วก็จะอนุรักษ์ผ้าไทยนี้ตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะก็ขอขอบคุณนะครับคลิปดีๆจาก ISO Party Channel นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการนำภูมิปัญญาไทยนะครับไปใช้แล้วก็พูดง่ายๆว่าให้มันกระจรไกลนะครับเขาบอกว่าภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์แล้วก็สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนไทยทำให้เกิดความรักในชาติบ้านเมืองการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่เหมาะสมการรักภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือก็เรียกว่าการส่งเสริมทางด้านการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยจากภาพเราเห็นว่านะครับการส่งเสริมให้กับคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาภูมิปัญญาไทยแล้วก็อนุรักษ์ไว้เนี่ยจะมีหลากหลายวิธีมากมายนะครับก็ตามสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆนะครับหรือว่าศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพต่างๆเนี่ยจะใส่เรื่องของการอนุรักษ์ให้กับคนในท้องถิ่นหรือว่าคนในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาเพื่อที่จะใช้ภูมิปัญญาเนี้ยนำไปใช้ในชีวิตได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าให้ดำรงสืบต่อ
ไปในสังคมไทยก็คือพูดง่ายว่าให้สิ่งเหล่านี้นะครับอยู่กับสังคมไทยต่อไปไม่สูญหายไปนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าภูมิปัญญาเนี่ยเกิดจากการส่วนมากนะครับการนำเขาเรียกว่าทรัพยากรในท้องถิ่นมาทำให้เกิดสนองตอบความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุหรือว่าสิ่งของต่างๆในท้องถิ่นเรายังมีอยู่นะครับเราก็สามารถนำสิ่งของพวกนี้นะครับมาทำให้เกิดภูมิปัญญาได้นะครับต่อไปแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยมีแนวทางไหนบ้างครับที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้อยู่ต่อไปอย่างแรกเลยก็บอกว่าการค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งการศึกษาให้ความเป็นมาในอดีตและก็สภาพในปัจจุบันแล้วก็สามารถให้อยู่ต่อไปได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาจะต้องมีการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ศึกษานะครับวิธีต่อไปนะครับก็คือการอนุรักษ์โดยการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นนะครับตระหนักถึงคุณค่าแก่นสารและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้มีเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อแสดงถึงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชนนั้นๆนะครับก็จะสร้างความรู้และก็ความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้นะครับต่อไปนะครับแนวทางอนุรักษ์ข้อ3ก็คือก็เรียกว่าการฟื้นฟูการฟื้นฟูนี่ก็คือโดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายหรือที่สูญหายไปแล้วนะครับทำให้มีคุณค่าและก็มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมนะครับนี่ก็คือการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าถ้าสามารถฟื้นฟูของพวกนี้ให้กลับมาได้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของสังคมก็จะเกิดเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตัวนี้ได้ขึ้นมานะครับแนวทางในการอนุรักษ์ข้อต่อไปนะครับก็คือการพัฒนาควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยใช้ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่มและก็มาพัฒนาอาชีพนะครับควรนำความรู้ด้านวิศวกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปใช้ด้วยนะครับในการผลิตและการบริหารตลอดจนป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นคังหันนะครับสมัยก่อนเราก็จะเป็นคังหันวิทย์น้ำนะครับใช้น้ำอาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำหรือว่าการไหลของน้ำนะครับมาผันน้ำเพื่อเอาน้ำนั้นไปใช้ในที่เราจะทำเช่นใช้ในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับแต่เราก็ต้องมีการต่อยอดและพัฒนานะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกภูมิปัญญาจะต้องต่อยอดและพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้ได้นะครับพอเรามาใช้ในปัจจุบันเราก็เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าตาโดยการใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะครับดังตัวอย่างในภาพที่ครูให้พวกเราดูนะครับเขาก็เริ่มตั้งแต่ใส่ดัดแปลงนะครับทำเมื่อก่อนทำจากไม้ไผ่เดี๋ยวนี้ก็ใช้สแตนเลสนะครับเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยจะทนน้ำกว่านะครับจะทนแล้วก็สามารถอยู่ในน้ำได้นานกว่านะครับนี่คือเรื่องของการต่อยอดนะครับต่อไปข้อที่5นะครับแนวทางในการอนุรักษ์ข้อที่5ก็คือการถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่าคุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยผ่านสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการถ่ายทอดแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามถ่ายทอดเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยให้กับคนในท้องถิ่นหรือว่าให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับครูใช้คำว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เห็นนะครับสถาบันที่สำคัญที่สุดในการถ่ายทอดตรงนี้ก็คือสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่าครอบครัวนี้จะอยู่ใกล้ชิดกับคนมากกว่านะครับผ่านการศึกษานะครับเราเห็นว่าในสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยจัดกิจกรรมมากมายนะครับในแต่ละปีครูเชื่อว่าเกือบทุกโรงเรียนนะครับจะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมพวกนี้นะครับเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับหรือว่าเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นพวกนี้นะครับโรงเรียนต่างๆก็
จะจัดนะครับต่อไปนะครับแนวทางที่6การเผยแพร่แลกเปลี่ยนโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาอย่างกว้างขวางนะครับโดยใช้สื่อและวิธีการต่างๆนะครับรวมทั้งนำไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รู้จักเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะครับเรื่องของสื่อเนี่ยไม่ต้องห่วงปัจจุบันนี้มีเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราก็ใช้กันเยอะแยะFacebook Twitter อะไรต่างๆมากมายนะครับสื่อพวกนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนจากที่อื่นได้เห็นนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูคิดว่าพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่นั่งดูกันอยู่เนี่ยสามารถจะเผยแพร่เรื่องพวกนี้ได้นะครับซึ่งที่นั่งกันอยู่น่าจะมี Facebook กันทุกคนนะครับนี่ง่ายที่สุดนะครับเราก็เผยแพร่สิ่งดีๆนะครับถ่ายทอดสิ่งดีๆไปนะครับนี่คือแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยข้อที่6นะครับต่อไปข้อที่7นะครับเขาบอกว่าการเสริมสร้างปลาท้องถิ่นโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านผู้ดำเนินงานให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านภูมิปัญญาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่มีการยกย่องและก็ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านนะครับส่วนมากเราก็ใช้คำว่าปราชญ์ชาวบ้านเพราะอยู่ในท้องถิ่นนะครับก็คือคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็มีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆแบบนี้เราก็เรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านนะครับซึ่งต้องเสริมสร้างนะครับแล้วก็สร้างปราชญ์ให้เกิดแต่ละชุมชนให้ได้นะครับแล้วเวลาการเผยแพร่พวกนี้นะครับมันจะง่ายการอนุรักษ์พวกนี้จะง่ายมากเพราะว่าเราไปเอาความรู้จากปราชญ์การถามความรู้จากผู้รู้เนี่ยจะง่ายกว่าเปิดจากการดูหนังสือหรือว่าเราดูจากสื่อมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสโดยตรงกับปราชญ์นะครับเราจะสามารถรับความรู้จากเขาได้เยอะกว่าครับเพราะว่ามันมีเทคนิควิธีการอะไรต่างๆซึ่งเราจะสามารถถามจากเขาได้นะครับนี่คือวิธีที่7นะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่าวิธีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพวกเราทั่วไปนะครับนักศึกษาทุกคนที่นั่งเนี่ยเรามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยนะครับมีวิธีการไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับเราจำคำว่าการมีส่วนร่วมไม่ได้นะครับแล้วแต่วิธีการแต่ว่าเราต้องมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมวิธีไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเขาบอกว่าการนิยมในสินค้าไทยหุดหนุนสินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาไทยนะครับเราได้ทำข้อนี้แล้วหรือยังนะครับเมื่อก่อนเราเห็นว่ามีอะไรครับโอท็อปนะครับโอท็อปนี่ก็คือส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาไทยนะครับเราได้ให้การสนับสนุนหรือว่าอุดหนุนสินค้าพวกนี้ไหมนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีที่มีวิธีการมีส่วนร่วมที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราเรื่องของอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนกลุ่มชุมชนต่างๆที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับโดยใช้ภูมิปัญญาของเขานะครับซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีสินค้าโอท็อปของเขาอยู่นะครับลองกลับไปดูนะครับว่าที่บ้านของเราหมู่บ้านของเราชุมชนของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์นี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เราได้ไปสนับสนุนหรืออุดหนุนเขาแล้วหรือยังนะครับวิธีที่2เขาบอกว่าการเข้าร่วมในวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นภูมิปัญญาของไทยนะครับให้เราเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอนะครับเป็นประจำทุกชุมชนทุกหมู่บ้านในท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีภูมิปัญญาพวกนี้แฝงไว้ในงานประเพณีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ไปเข้าร่วมหรือยังนะครับแล้วก็ประเพณีของแต่ละภูมิภาคเนี่ยวันเวลาก็เขาเรียกว่าไม่ตรงกันนะครับเมื่อวันเวลาไม่ตรงกันเนี่ยเราได้ไปเข้าร่วมหรือยังนะครับถ้าเข้าร่วมนี่คือว่าเป็นวิธีในการอนุรักษ์วิธีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนไม่ต้องไปไกลครับเอาชุมชนของเราเองนี่แหละดีที่สุดนะครับชุมชนที่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยดีที่สุดนะครับวิธีที่3ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาก็คือการรวมกลุ่มเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆความสนใจความสามารถของตนเองมานำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตก็คือเราใช้ชีวิตของเราไปปกติแต่ว่าไหนที่ว่าเราคิดว่าเราสามารถนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ได้เราก็นำภูมิปัญญาพวกนี้มาใช้นี่คือเป็นวิธีการที่เขาบอกว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้ครับบอกว่าสภาพผนา
ของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยหรือว่าภูมิปัญญาไทยในปัจจุบันเนี่ยวิกฤตปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสลับซับซ้อนนะครับเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปจะทำความเข้าใจได้แต่จากสภาพความเป็นจริงที่เห็นได้ด้วยตาคิดง่ายๆสัมผัสได้ง่ายๆนะครับจากสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต่อการดำรงชีวิตหรือปัจจัย4ปัจจัย4นี้ก็คือได้แก่ยาสาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะครับเป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์หรือว่าชุมชนต้องพึ่งพาตนเองเมื่อชุมชนมีการพึ่งพาตนเองได้ชุมชนก็จะมีการดำรงชีวิตที่ดีหรือว่ามีวิถีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเราลองมาดูสภาพปัญหาของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับข้อแรกเนื่องจากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ผูกขาดการเข้ามาในชุมชนเมื่อธุรกิจขนาดใหญ่ผูกขาดการเข้ามาจำหน่ายสินค้าต่างๆในชุมชนนะครับตั้งแต่ปัจจัยด้านการผลิตทางการเกษตรและการตลาดรวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณค่าต่อการผลิตเราจะเห็นว่าของพวกนี้จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาเยอะนะครับปัญหาข้อแรกนะครับข้อที่2พื้นที่การเกษตรหรือดินเนี่ยเป็นปัจจัยในการผลิตมีน้อยหรือชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับเมื่อชาวบ้านไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับมันจะทำให้เกิดก็คือคนก็จะไปประกอบอาชีพอื่นนะครับทำให้ภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่เรามีกันมากมายในประเทศไทยเราเนี่ยข้อพยายามจะหายไปคนจากภาคเกษตรไปอยู่ไหนครับไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้นะครับก็ออกจากชุมชนหรือว่าออกจากหมู่บ้านกันเยอะเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีให้เราเห็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะกลายเป็นการเขาเรียกว่าซื้อเทคโนโลยีหรือว่าซื้อภูมิปัญญาจากที่อื่นเพื่อมาใช้นะครับต่อไปครับปัญหาข้อที่3สินค้านวัตกรรมลังไหลมาจากต่างชาติคนไทยได้เลือกใช้ของอย่างนี้มากมายนะครับทำให้ไม่มีการคิดผลิตและพัฒนาสินค้าขึ้นมาเองนะครับซึ่งสินค้าหรือว่าภูมิปัญญาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นแต่เป็นสินค้าตามกระแสทุนนิยมนะครับเขาเรียกว่าสิทธิบริโภคนะครับตามกระแสแฟชั่นบ้างความฟุ้งเฟ้อบ้างความสะดวกสบายซึ่งไม่ก่อให้เกิดการผลิตของใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าเรารับจากทางชาติมานะครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเราที่มีเราก็เลยไม่ได้ใช้การผลิตพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเราใช้ของจากทางชาติหรือว่าสินค้าจากชาติอื่นมากจะทำให้เกิดการสร้างภาระหนี้สินรวมถึงสินค้าวัสดุต่างๆโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยเราจะนำเรื่องของสารเคมีนะครับสารเคมีมาใช้ได้เยอะนะครับซึ่งเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดเรื่องของสูตรปุ๋ยสูตรอะไรกันเนี่ยเราใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเราคิดในเองแต่ปัจจุบันนี้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายและได้ปริมาณมากเราก็เลยซื้อเรื่องของสารเคมีนะครับเข้ามาใช้นะครับอย่างที่เป็นกฎหมายอยู่นะต่อสักช่วงในปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าจะมีการยกเลิกสารเคมีกัน 2-3 สารอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของต่างชาตินะครับแต่ก็ด้านกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับเขาก็ยังไม่ยกเลิกอันนี้เราก็รอลุ้นกันต่อนะครับต่อไปนะครับเขาบอกว่ายาพื้นบ้านหรืออาหารพื้นบ้านแล้วก็ศิลปินพื้นบ้านเนี่ยจะจมอยู่กับกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นที่ภูมิปัญญาไทยไปไหนได้ไม่เยอะหรือว่าไปไม่ไกลก็เรื่องนี้ครับเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ระบบมาตรฐานต่างๆนะครับพัฒนาไม่ทันต่อความทันสมัยของโลกนะครับก็เรียกว่าแม้ว่ากรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีการให้ขึ้นทะเบียนแต่เราจะเห็นว่าน้อยมากนะครับที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรานะครับจะได้การจดสิทธิบัตรหรือการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับคือถ้าในเชิงพาณิชย์เนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยน้อยมากนะครับที่ได้ใช้และก็นำไปขายนะครับไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีเพราะว่าจะไปติดในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ต่อไปนะครับภาคราชการเป็นผู้นำในด้านต่างๆแต่ไม่ค่อยได้สนับสนุนส่งเสริมด้านเรื่องของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าทุกวันนะครับเช่นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติหรือกรมศิลปากรเนี่ยให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาไทยนี่น้อยมากนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นข้อจำกัดด้านกฎหมายนะครับเพราะปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกนะครับแล้วก็ในระบบทุนนิยมเนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นสินค้าบางอย่างที่ไปเหมือนหรือว่าไปคล้ายกับจากหลายๆประเทศหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยมันก็เลยเข้ามาเยอะทีนี้ของเราเมื่อจะส่งออกชาติอื่นเขาก็ไปจดลิขสิทธิ์สินค้าบางตัวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยเราในเรื่องของกฎหมายเท่าที่ควรนะครับบางทีเราเคยเห็นไหมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่างเนี่ยคนไทยเราคิดผลิตแล้วก็สร้างขึ้นได้ดีมากแต่พอจะออกไปนำสู่ตลาดหรือว่าผู้แน่ก็คือนำออกไปขายเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับปัญหาข้อต่อไปก็บอกว่ารายได้ประเทศเนี่ยพึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นทำให้เงินลงทุนเนี่ยถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของทุนจากชาติอื่นหรือว่าจากแหล่งทุนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยไปไม่ไกลเพราะว่าเราไม่มีนายทุนหรือว่าบริษัททุนใหญ่ๆที่จะมาทำภูมิปัญญาพวกนี้นะครับให้เป็นอุตสาหกรรมได้นะครับเราเข้าไม่ถึงแหล่งทุนแล้วก็อีกอย่างเราก็สู้เงินทุนจากต่างชาติไม่ได้นะครับหลายๆชาตินะครับเราจะเห็นนะครับในประเทศเราเนี่ยมีหลายชาติเข้ามาลงทุนเมื่อเขาเข้ามาลงทุนนะครับเขาก็เอาเทคโนโลยีของเขามาใช้นะครับเขาก็ขนเทคโนโลยีความรู้จากประเทศของเขามาใช้ในประเทศเราซึ่งเอาประเทศเราเป็นแค่ฐานผลิตแต่เขาไม่ได้ผลิตสินค้าของคนไทยนะครับเขาผลิตสินค้าของเขาผลิตเสร็จเขาก็ขายต่อนะครับในส่วนของเราเราก็ได้แต่คิดเล็กๆน้อยๆแต่พอเราจะทำให้มันใหญ่หรือว่าทำเป็นอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะครับเราจะติดกับปัญหาเรื่องของการลงทุนครับต่อไปครับระบบโครงสร้างกฎหมายของไทยเนี่ยยังพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่มีองค์กรหลักตามกฎหมายนะครับที่จะมาดูแลเราจะมีแต่องค์กรเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเราควรมีเขาเรียกว่ามาตรการตามกฎหมายที่เป็นระบบกฎหมายหรือทรัพย์สินทางปัญญาและระบบกฎหมายที่คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลในรับผิดชอบและให้การคุ้มครองเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเห็นว่า 3-4 ข้อที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะมีบทบาทมากแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าน้อยนะครับเข้าไม่ถึงเพราะติดขัดเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับด้วยระบบโครงสร้างของกฎหมายของเราเนี่ยทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็เลยไปไม่ไกลนะครับพูดง่ายๆว่าคือไปไม่ไกลนะครับต่อไปเรามาดูบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างด้านของการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็จะมีการมอบรางวัลกันให้นะครับซึ่งครูจ้อยพวกเราดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะครับซึ่งเขามอบรางวัลกันรุ่นที่9นะครับเมื่อปี61นะครับปีที่แล้วนู้นนะครับจำนวน12คนก็แต่เป็นบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเรามาดูกันว่ามีบุคคลไหนบ้างนะครับเราเห็นว่าคนที่ผ่านมาแล้วได้รางวัลเนี่ยเขาผ่านมาเยอะนะครับกว่าเขาอาจจะได้รางวัลพวกนี้นะครับหน่วยงานที่จะมอบรางวัลให้กับเขานะครับคนแรกเนี่ยก็คือคุณจันทร์ชาญแท้นะครับเป็นภูมิปัญญาเกษตรนะครับด้านเกษตรจากจังหวัดนราธิวาสนะครับท่านเป็นเกษตรกรรุ่นแรกในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าทำแกล้งดินนะครับก็คือใช้เรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับเป็นพื้นที่พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยได้ร่วมทดลองพื้นที่จากการปลูกอะไรไม่ได้เลยจนสามารถปลูกพืชให้ขึ้นงอกงามขึ้นได้นะครับนี่คือบุคคลท่านแรกที่ได้รับรางวัลนะครับคุณจันทร์ชาญแท้นะครับจากจังหวัดนราธิวาสครับนะครับท่านที่2นะครับคุณพิมพานะครับมุ่งงามนะครับท่านก็ได้รับรางวัลด้านเกษตรกรรมนะครับจากจังหวัดยโสธรนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์นะครับบุกเบิกและทดลองการทำนาข้าวนะครับปลูกผักปลอดสารพิษนะครับ
ชนทำได้ชนทำให้ได้สัดส่วนการพัฒนาดินนะครับให้รวมสมบูรณ์นะครับเป็นที่ยอมรับขององค์การFair Trade Original นะครับให้เป็นผู้แทนในการผลิตข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ออกสู่นำไปขายสู่ประเทศในแถบยุโรปนะครับท่านคนนี้แกก็ได้ด้านนี้นะครับคุณพิมพามุ่งงามนะครับท่านต่อไปนะครับคุณรุชภาเนียนไทยสงนะครับท่านเนี่ยได้รางวัลด้านอุตสาหกรรมและอรรถกรรมนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าไหมนะครับชนได้รับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนกยูงตราพระราชทานนะครับอันนี้คือท่านได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจากที่มีมาแล้วของท่านนะครับในทำให้เกิดเป็นตรานะครับตราไหมนกยูงตราพระราชทานตรงนี้ขึ้นมานะครับท่านต่อไปนะครับท่านที่4นะครับท่านสมสมัยเสาเหินนะครับท่านนี่ได้รับรางวัลด้านอุตสาหกรรมและก็อรรถกรรมนะครับจากจังหวัดสุโขทัยนะครับก็จะเรื่องของการสืบทอดความรู้วิชาช่างทองนะครับท่านรับความรู้จากบิดานะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญแล้วพัฒนาต่อยอดในเรื่องของลวดลายต่างๆนะครับช่างทองนะครับท่านสมสมัยเขาเอินนะครับต่อไปนะครับท่านทองสาเจริญตาอันนี้ก็จะได้รับรางวัลด้านการแพทย์แผนไทยนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองต่อยอดนวัตกรรมโดยการออกแบบและสร้างเครื่องอบสมุนไพรเองนะครับทั้งเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะครับพื้นที่ก็เรียกว่าพื้นที่บ้านของตนเองเนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรนะครับอันนี้ท่านก็ได้รับรางวัล นะครับนี่คือบุคคลตัวอย่างนะครับบุคคลตัวอย่างท่านต่อไปนะครับท่านที่6นะครับท่านมงคลชัยเลเลนะครับก็จะได้รับรางวัลในเรื่องของด้านการแพทย์แผนไทยนะครับท่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับท่านก็จะต่อยอดเกี่ยวกับการนวดแผนไทยนวดโบราณเนี่ยครับก็คือโดยการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือรักษานะครับร่วมกับแพทย์แผนไทยเพื่อดึงหลังนะครับเขาเรียกว่าแบบพกพาเพื่อปรับองศาโดยไม่ต้องใช้เตียงนะครับก็คือตัวปรับเตียงนะครับท่านก็ได้คิดค้นขึ้นมานะครับในตรงนี้นะครับต่อไปครับท่านที่7นะครับท่านเอี้ยสายกระสุนนะครับก็เป็นภูมิปัญญาไทยด้านแพทย์แผนไทยนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะครับจากสัตว์มีพิษนะโดยเฉพาะงูนะครับได้ผลิตแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยได้นำความรู้จากท่านนะครับไปต่อยอดนะครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะก็ยาของท่านก็เข้าไปสู่ในบัญชียาหลักของชาติด้วยนะครับต่อไปครับท่านพิเชษฐ์นวลแก้วนะครับก็จะเป็นผู้รู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับผู้ขอตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและจัดทำหลักสูตรอนุรักษ์ป่าชายเลนโรงเรียนวัดแหลมฉบังแล้วก็ท่านก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมครับต่อไปครับท่านที่9ท่านวิเชียรผลเจริญนะครับก็ท่านนี้ก็จะได้รับรางวัลในด้านคลองทุนและก็ธุรกิจชุมชนจากจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับแล้วก็การมีท่านมีสมาชิกนะครับเข้าในกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็จำนวนมากนะครับท่านก็ได้รับรางวัลในด้านนี้นะครับต่อไปนะครับท่านธนาพรอินทิราชนะครับได้รับรางวัลในด้านศิลปกรรมนะครับจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นหมอลำกลอนนะครับที่นำความรู้วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอีสานนะครับมาประพันธ์เป็นคำกลอนนะครับโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปนะครับต่อไปนะครับท่านที่ได้รับรางวัลท่านต่อไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างบุคคลท่านที่11นะครับคุณธนวัฒน์ราชวังนะครับท่านก็ได้รับรางวัลด้านศิลปกรรมนะเป็นการปลูกฝังสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนะครับท่านขอตั้งชมรมเยาวชนรักถิ่นเกิดตามานร่วมกัน
นะครับระหว่างบ้านวัดโรงเรียนนะครับมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการตีกลองพื้นเมืองนะครับแล้วก็กลองสะบัดชัยท่านก็ได้รับรางวัลในด้านนี้ไปนะครับท่านสุดท้ายนะครับท่านลำดวนสุวรรณภูคำนะครับท่านก็จะได้รับรางวัลในด้านของศิลปกรรมกับสอล่องหน้านะครับด้วยภาษาถิ่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นเหนือนะครับที่คมคายลึกซึ้งแล้วก็มีการประพันธ์หนังสือขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวรรณสิงห์แผ่นดินล้านนานะครับก็คือสร้างจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้รับรางวัลในเรื่องของอนุรักษ์และสืบสานการกับสอล่องน่านตัวนี้นะครับอันนี้ครูแถมให้นิดนึงเป็นการละเล่นของเด็กไทยเราที่หายไปนะครับเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีมีภูมิปัญญานะครับจากชาติอื่นนะครับที่เข้ามานะครับโดยเฉพาะเด็กๆของเรานะครับเราก็จะไปเล่นในส่วนของพวกแบบนี้มากกว่านะครับทำให้เราลืมหรือว่าเราไม่ค่อยได้มาเล่นกันในส่วนของการละเล่นแบบไทยๆนะครับเพราะว่าการละเล่นแบบไทยๆเนี่ยจะทำให้เกิดความผูกพันนะครับระหว่างเพื่อนระหว่างชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นการละเล่นของไทยที่กำลังจะหายไปหรือบางชุมชนบางท้องถิ่นก็หายไปแล้วมากมายนะครับดังภาพที่ครูให้พวกเราได้ดูนะครับเดี๋ยวครูจะฉายสไลด์ตรงนี้ให้พวกเราได้ดูนะครับแล้วเราก็กลับมานึกกันดูนะครับว่าในชุมชนของเรายังมีอีกไหมหรือตัวเราเนี่ยยังมีอีกไหมที่จะดูการละเล่นหรือว่าเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการละเล่นพวกนี้ครับไปดูกันครับต่อไปมาดูนะครับเนี่ยครูมีตัวอย่างภาพให้พวกเราได้ดูนะครับเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทยที่กำลังจะหายไปหรือว่าหายไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีนะครับต่างชาติหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะทำให้การละเล่นของเด็กไทยหลายๆอย่างนะครับซึ่งหายไปการละเล่นของเด็กไทยเมื่อก่อนเนี่ยจะเน้นของในท้องถิ่นเอามาเล่นนะครับเพื่อทำให้อะไรครับให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในชุมชนนะครับระหว่างเพื่อนระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนนะครับเรานำพวกนี้มาเล่นกันซึ่งปัจจุบันนี้บางที่ก็ยังมีส่วนบางที่ก็น่าจะหมดหายไปนะครับพวกเราที่นั่งอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเราได้เล่นสิ่งเหล่านี้บ้างไหมการละเล่นของพวกเรายังมีอยู่อีกไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้พวกเราดูนะครับเราดูไปแล้วก็เรานึกไปนะครับว่าเรายังเล่นกันอยู่อีกหรือไม่หรือว่าเราได้เลิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับเสร็จหมดแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับครูก็มีแค่นี้เดี๋ยวก่อนจบในหน่วยนี้นะครับพวกเราไปทำใบงานกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับครูคณิตานะครับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้นะคะในส่วนของเนื้อหานะคะจากครูสุรชัยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือจะมาประมวลความรู้กันนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดครูก็มีใบงาน1ใบนะคะให้นักศึกษาไปค้นคว้านะคะหารูปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญานะคะแล้วก็ที่อยู่คู่กับสังคมไทยนะคะหาภาพมาแล้วก็เอามาติดในใบงานนะคะแล้วก็เขียนอธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมนะคะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาครูก็ขอฝากนะคะให้นักศึกษานะคะไปทำใบงานนะคะมาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของรายวิชาชีวิตกับสังคมไทยนะคะก็ขอลาไปก่อนก็พบกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครูก็หวังว่านะครับพวกเราคงจะไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับครูขอนะครับ
หรือว่ามาพูดให้แนวคิดกับพวกเราอีกสักเรื่องในของภูมิปัญญาไทยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยการที่เรานะครับโดยเฉพาะนักศึกษาในปัจจุบันนี้ที่จะมีส่วนทำให้ภูมิปัญญาไทยหรือว่าภูมิปัญญาของท้องถิ่นของเราเนี่ยได้รับการเผยแพร่หรือว่าได้รับการยอมรับในสังคมโลกหรือระดับสากลเนี่ยพวกเราจะต้องมีส่วนเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องช่วยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูได้อธิบายหรือว่าบอกรายชื่อของบุคคลแต่ละสาขาที่เขาได้รับรางวัลนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยได้ไปศึกษาต้นแบบหรือว่าเราเรียกว่าบุคคลต้นแบบจากบุคคลเหล่านี้นะครับเพื่อมาสร้างสรรค์เพื่อมาพัฒนาเรื่องของภูมิปัญญาไทยของเรานะครับไปสู่ระดับสากลให้ได้ในส่วนของสถานศึกษาเรานะครับที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรากลับไปดูในสถานศึกษาเราครับว่าตอนนี้เรามีการเผยแพร่หรือว่าพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้กันแล้วหรือยังซึ่งครูคิดว่าน่าจะมีกันทุกวิทยาลัยนะครับโครงการอะไรครับพอจะนึกออกไหมก็คือสิ่งประดิษฐ์จากคนรุ่นใหม่ครับสิ่งประดิษฐ์จากคนรุ่นใหม่ที่พวกเราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะมีส่วนร่วมกันนะครับครูคิดว่าน่าจะมีส่วนร่วมกันเกือบทุกคนการพัฒนาเรื่องของสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นะครับพื้นฐานเลยให้พวกเรานำความรู้เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาเพราะเราจะเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของอาชีวะของเราเนี่ยนะครับมีการพัฒนากันเยอะแล้วก็ได้รับรางวัลกันเยอะแยะมากมายนะครับในสังคมต่างๆเขาก็ใช้กันนะครับนำสิ่งประดิษฐ์จากที่พวกเราชาวอาชีวะเนี่ยไปใช้เขาเรียกว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการพวกนี้นะครับสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของอาชีวะหรือถ้าเราไม่ชอบในแนวทางประเภทนี้แต่เราชอบในแนวสิ่งเขาเรียกว่าภูมิปัญญาประเภทการประพันธ์อะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องของดนตรีก็จะสามารถให้เราได้เผยแพร่หรือว่าให้เราได้ใช้ภูมิปัญญาตรงนี้ได้ปัจจุบันนี้ในรายการทีวีต่างๆก็มีการประกวดอะไรต่างๆมากมายนี่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นการสืบสานอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของภูมิปัญญาไทยมีมากมายนะครับแต่ละภาคแต่ละภูมิภาคอันนี้ถ้าครูย่อยลงไปถึงภูมิภาคเราก็น่าจะมีส่วนร่วมนะครับครูเห็นเด็กๆนะครับหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านเนี่ยได้ฝึกเรื่องของนาฏศิลป์ไทยได้ฝึกเรื่องของเช่นที่ในจังหวัดของครูนะครับที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีการฝึกรำมโนราฝึกการเล่นหนังทะลุงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยโดยสร้างพื้นเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยไปมีพื้นฐานไปสร้างพื้นฐานจากจุดนั้นมาก่อนแล้วเราจะสามารถผลิตต่อหรือเขาใช้คำว่าต่อยอดนะครับปัจจุบันนี้เราได้ยินอยู่บ่อยนะคำว่าต่อยอดก็คือไปต่อยอดของพวกนี้นะครับให้ได้รับการยอมรับคนต่างชาติมากมายนะครับที่ยอมรับในส่วนของภูมิปัญญาไทยยอมรับในบุคคลนะครับยอมรับในเขาเรียกว่าบุคคลตัวอย่างนะครับบุคคลตัวอย่างที่เขาได้รับรางวัลพวกนี้นะครับอันนี้ก็แต่ละปีที่ครูบอกเมื่อกี้ก็คือจากในภาพที่เราเห็นนะครับจากในภาพแต่ทำอย่างไรล่ะเราถึงจะสามารถทำได้ถึงเราไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลแต่ถ้าเราได้ทำได้สืบสานเรื่องของภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับก็จะอยู่ในสังคมไทยเราไปตลอดนะครับไม่สูญหายไปไหนครับอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้ครูพูดถึงตัวของเราตัวของนักศึกษาตัวของประชาชนอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราว่ามีส่วนในการรู้รักแล้วก็สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยก็คือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับจะมีส่วนอย่างมากที่จะทำให้ภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ยได้รับการเผยแพร่ได้รับการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเนี่ยส่วนมากก็คือโรงเรียนของเรานั่นแหละครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะครับหรือว่าบุคลากรต่างๆในโรงเรียนของเราก็จะช่วยกันนะครับแต่หน่วยงานของรัฐอื่นๆเนี่ยที่ครูมองดูอยู่ก็ถือว่ายังมีน้อยนะครับส่วนมากที่เข้ามาก็คือเข้ามาให้รางวัลอย่างเดียวไม่รู้คิดเหมือนพวกเราหรือเปล่าคือเข้ามาให้รางวัลเสียเป็นส่วนมากแต่จริงๆจะต้องเข้ามาเป็นยังไงครับไม่ใช่มามอบรางวัลนะครับไม่ใช่มาประเมินนะครับแต่จริงๆจะต้องเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ตอนแรกเลยครับการจัดสรรงบประมาณการจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์ในการผลิตหรือว่าอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์แล้วอย่างจะต้องจัดหาวิทยากรหรือผู้รู้ต่างๆมาให้แต่รู้สึกว่าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ทำเลยก็คือโรงเรียนสถานศึกษาของเราเนี่ยแหละครับ
ที่จะมีส่วนอย่างมากเลยที่จะให้พวกเราสร้างสรรค์หรือว่าผลิตต่างๆอะไรขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรต่างๆของรัฐเนี่ยคือต้องทุกหน่วยงานนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเลยระดับหมู่บ้านมีอะไรบ้างครับอบต.เทศบาลอบจ.กรมต่างๆกระทรวงต่างๆจะต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นอยู่ที่หน่วยงานหลักๆที่ทำก็ส่วนมากจะเป็นในส่วนของอำเภอนะครับจะเป็นส่วนของอำเภอที่ว่าเข้าไปในแต่ละหมู่บ้านแล้วไปให้ความรู้ประชาชนให้ประชาชนทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็สุดท้ายมาประเมินผลซึ่งจากที่เราเห็นกันอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นการยังเข้าไม่ถึงจุดยังแก้ปัญหาเรื่องการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไม่ถึงจุดเพราะฉะนั้นถ้าทุกหน่วยงานนะครับมีในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภูมิปัญญาไทยอย่าลืมนะครับว่าไทยเราเนี่ยนโยบายก่อนนี้ก็คือเรื่องของ Thailand 4.0 เนี่ยมันจะมาผูกโยงเรื่องของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญานี้ได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้น Thailand 4.0 เนี่ยก็จะมาเข้ามามีบทบาทเรื่องของการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเหมือนกันภูมิปัญญาจะต้องไม่ตายภูมิปัญญาจะต้องไม่สูญหายภูมิปัญญาไทยจะต้องอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่เยาวชนรุ่นใหม่จะต้องทำให้ได้นะครับเผยแพร่ให้กระจอนไกลนะครับด้วยวิธีต่างๆมากมายที่ครูได้บอกไปแล้วก่อนหน้านั้นการที่ต่างชาติจะยอมรับเราจะยอมรับในภูมิปัญญาหรือว่าเทคโนโลยีของเราได้เนี่ยเราจะต้องสร้างภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับสร้างให้เกิดคุณค่าเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าเกิดจากอะไรล่ะคุณค่าก็เกิดจากการสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพการอนุรักษ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเดี๋ยวครูมีบทกลอนดีๆไหมพวกเรานะครับเพื่อเราจะได้ไปฟังนะครับแล้วก็ไปคิดตามเพื่อจะช่วยในการสืบสันแล้วก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยของเราก็บอกไว้ว่าสักกวาวิถีไทยในครั้งก่อนเป็นนาพรประดับแผ่นดินสยามเศรษฐกิจพอเพียงทั่วเขตคามเลี้ยงชีพตามแต่ตนพึงพอดีคิดประดิษฐ์ของใช้ในเรือนบ้านทั้งจักสารเบญจรงค์สร้างสรรค์สีภูมิปัญญาชาวบ้านบังเกิดมีวอนน้องพี่รักษาไว้คู่ไทยเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันสืบสานอนุรักษ์นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยและอีกอย่างที่ครูอยากจะฝากพวกเราก็คือเรื่องของปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้มีความรู้ในแต่ละท้องถิ่นพยายามเข้าไปศึกษาพยายามเข้าไปหาความรู้จากเขานะครับด้วยวิธีต่างๆการหาความรู้โดยการไปนั่งคุยกับปราชญ์ชาวบ้านการหาความรู้โดยเข้าไปดูวิธีการปฏิบัติของเขาจะทำให้เราเข้าใจและรู้ถึงการปฏิบัติตนของเขาว่าเขาทำอย่างไรถึงจะได้ภูมิปัญญาเหล่านี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งนะครับเรื่องของปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้เนี่ยพยายามเข้าไปหาเขาซึ่งปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยจะมีทุกหมู่บ้านเกือบจะทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเรามีนะครับคนเก่งๆที่เขาบอกว่าคนเก่งในเมืองไทยเรามีเยอะแต่เป็นไงครับคนเก่งของสังคมไทยเราคนเก่งมักจะไม่แสดงตัวคนเก่งมักจะไม่เปิดเผยตัวบางทีที่เราเคยเห็นเราคิดว่าคนบางคนเก่งเนาะเดี๋ยวโพสต์ขึ้น Facebook อย่างนู้นเดี๋ยวสร้างกระแสอย่างนู้นแต่พอเราได้ไปสอบถามได้ไปคุยกับเขาเป็นไงครับไม่ได้เก่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไปเจอคนเก่งก็คือพวกปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยให้พวกเราตามไปถึงบ้านเขาให้ได้ไปคุยกับเขาให้ได้นะครับไปถามเขาให้ได้ว่าเขาทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปถามไปศึกษาความรู้จากเขาเยอะนี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เยอะแยะปราชญ์ชาวบ้านนี้ต้องไม่ลืมอีกอย่างนึงก็คือวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนะครับจะมีของดีกูใช้คำว่าของดีไม่เหมือนกันนะครับนำของดีของแต่ละชุมชนของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นภูมิปัญญาให้ได้สร้างมาให้ได้แล้วเราจะถือว่าเรานี่แหละครับคือผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านเมื่อกี้ที่กูบอกนะครับแรกคือปราชญ์ชาวบ้านอย่างที่2คือวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นของอันนี้2อย่างนี้นะครับถ้าเรามารวมกันได้เนี่ยจะทำให้เกิดสร้างสรรค์เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยที่เกิดขึ้นอีกมากมายเพราะเชื่อเลยว่าเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาที่นั่งฟังครูอยู่เนี่ยพวกเราจะมีแนวคิดในการประยุกต์ในการประสานเรื่องของภูมิปัญญาเดินครับเท
ทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาด้วยกันเมื่อรวมกันได้ก็จะทำให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์อีกมากมายครับสุดท้ายนี้นะครับครูขอฝากบทกลอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยนะครับหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งบทกลอนนี้ครูได้มาจากเว็บไซต์พันทิปซึ่งเขาไม่ได้เขียนด้วยว่าผู้แต่งคือใครก็ขอมอบเครดิตให้กับผู้เขียนที่ได้ไปโพสต์ลงในเว็บไซต์พันทิปด้วยนะครับเขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยตกทอดมายาวไกลรอบรู้ปัญหาถูกแก้ไขชาญฉลาดบรรพบุรุษปรับสู้สอดคล้องวิถีเดิมเริ่มแรกอนุรักษ์ใช้สิ่งดีจารีตประเพณีมั่นไว้ศิลปะอัตกรรมมีคุณค่าร่วมรักษาสืบทอดให้อย่าได้ละเลยสิ่งที่เคยเฟื่องต้องเฟื่องฟูปัดฝุ่นเอามาชูเชิดไว้แม่ยกเลิกหรือดูตกอับประโยชน์ย่อมหาได้อากหรือฟื้นธรรมข้อ3ประยุกต์ใช้ผสมประสานของใหม่กับโบราณขนาบข้างนำเสนอวิธีการเหมาะเจาะเกิดจิตสำนึกสร้างไม่ล้าเลยสมัยข้อสุดท้ายสร้างใหม่ขึ้นมาการคิดค้นพัฒนาเพื่อแก้เอาชนะปัญหาเป็นระบบรูปแบบใหม่มั่นแท้ร่วมเอื้อหาถอดบทกลอนดีๆนะครับใช้สำหรับการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานครับขอบคุณครับจากครูสุรชัยครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชานะครับก็ติดต่อครูได้ตามช่องทางเหล่านี้นะครับทั้งโทรศัพท์ Facebook แล้วก็ LINE นะครับแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปครับสวัสดีครับ